โอเคคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับอุลต้าจากอุลต้าอุลต้าแมนชาแนลกันอีกเช่นเคยและในวันนี้เราก็อยู่กับเกม GTA V ออนไลน์นะครับอยู่กันในซีรีส์ Import Export เช่นเคยนะครับเป็นซีรีส์ที่ผมจะมาเคลียร์ภารกิจทั้งหมดที่ปลดล็อกการอะไรวะปลดล็อกไอเนี้ยอะไรวะปลดล็อกแบบเทรดพายของรถแต่ละคันในแพทเกม Import Export นะในแพท Import Export ซึ่งในรอบนี้นะเป็นตอนที่5แล้วนะตอนที่5แต่เป็นภารกิจที่6งงไหมวันนี้นะเป็นภารกิจของรถ Technotical นะ Technotical Aqua ซึ่งมันเป็นรถกระบะติดปืนที่ลงน้ำได้นะมีเครื่องเรือด้วยนะมาดูกันว่าคราวนี้ผมจะแลนดิ้งสวยไหมไม่สวยครับกลับไปตะกี้กดอีทันปะวะทันครับเราได้เทรดไพ่ไปทั้งหมด5อันแล้วนะถ้าจำไม่ผิดเออ5อัน5อัน There's the boss หวัดดีมาดูกันนะครับผมลืมให้ดูมาดูกันก่อนคันแรกที่เทรดไพ่ได้ครับ 2.4 แลมบักกี้นะครับหรือว่าเจ้าแลมคาในฟาส5นั่นเองเอ้ยฟาส6นะแล้วก็นี่ครับ Phantom Wave นะเหลือ 1.4 นะเป็นการเทรดไพ่ได้ถ้ายังเทรดไพ่ไม่ได้มันจะเขียนว่าอันนี้ครับอย่างเงี้ย 2.2 ถึง 2.9 เห็นไหมมันจะเป็นอย่างงี้ครับ 2.9 คือซื้อเลย2ล้าน2คือเทรดไพ่อันนี้เราเทรดไพ่ได้แล้วนะตอนแรกมัน3ล้านกว่าอันนี้ตอนแรกมัน2ล้านกว่านะถ้าไม่เทรดไพ่อันนี้เทรดไพ่ได้เหลือล้าน4นะมันลดราคาพอดีเลยอันนี้ครับ Technological Aqua ในภารกิจนี้นั่นเองจากล้าน4จะเหลือล้าน1นะตัวนี้เราทำไปแล้วนะเหลือล้าน3รถปูแม็กถ้าทำได้ก็เหลือล้าน2อันนี้ทำไปแล้วครับเหลือ 400,000 ไอ้รถในฟาส5ที่เข้ามาในเกมปุ๊บแล้วมันก็ง่อยๆเลยนะส่วนคันนี้ครับ5ล้าน7จะเหลือ4ล้าน3นะครับส่วนคันนี้เราเพิ่งทำไปเมื่อภารกิจที่แล้วน่าเหลือ2ล้าน8แล้วน่าเป็นรถล็อกเก็ต Did I mention that I have an MBA? ไป Hi there. ทำต่อกันเลยว่ะไปเลยเพื่อนเอ้ยทำตอนคืนอย่างเงี้ยไม่ดีเลยตอนคืนรู้สึกว่าจุดๆดำๆจะเริ่มหายไปเยอะพอสมควรแล้วนะเทคโนโลยีอะควานะฮะมิชชั่นป่ะรันมิชชั่นเลยครับให้ไวให้ว่องครับตอนนี้ภารกิจพวกนี้มันก็สนุกดีนะคุณเอิร์ธเขามีบังเกอร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนคุณเอิร์ธเขามีบังเกอร์นะแต่ว่าเขาไม่ชอบไอ้มิชชั่นพวกนี้ฮะไม่รู้ทำไมมิชชั่นที่มากับพวกแพลตฟอร์มที่อัปเดตมาใหม่นี่มันสนุกดีนะจริงๆว่างๆเดี๋ยวผมจะเชิญคุณเอิร์ธมาเล่นบังเกอร์ด้วยดีกว่าเดี๋ยวผมจะซื้อบังเกอร์ดีกว่าแล้วก็เล่นกับคุณเอิร์ธไม่รู้มันจะเล่นหรือเปล่านะมันบ้าแต่ไฮมันบ้าแต่นู่นนี่นั่นนะแล้วแม่งก็เล่น .a อยู่ด้วยแม่งอยู่ดีๆก็ติด .a นะทั้งที่มันทิ้งเกมนี้ไปแล้วโอเคข้ามไปตอนที่เริ่มมิชชั่นเลยแล้วกันครับโอ้เย่โอเคครับเข้ามาแล้วครับเวล41ตัวละครผู้หญิงนะเห็นผมพูดนิ่งๆอย่างงี้ไอตัวละครผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะผมขับฮออีกแล้วผมขับฮอทีไรมันจะต้องล่มจมทุกรอบนะทุกรอบแม่งผมจะแลนดิ้งไม่ดีอ่ะต้องโดดอ่ะโอ้โหอยู่ฝั่งนู้นเลยว่ะไปยาวๆครับเครื่องบินนี้2ล้านนะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะมันไวนะแป๊บเดียวพูดปลอบใจตัวเองนะเครื่องบิน2ล้านก็ใช่ว่าจะไวเสมอไปเครื่องบินแค่ล้านกว่าก็ไวไวกว่านี่แหละไอ้เครื่องบินเจ็ตอะเอ้ยแต่นี่มันฮออย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเลยนะฮอก็น่าจะเร็วสุดได้แค่นี้นะผมว่าผมคิดว่าคาดว่าโอ้เร
ยุทธภัยชาลาลาตรงนั้นมันค่ายทหารทับอากาศวะใช่ทับอากาศปะวะไม่รู้นะ I don't know แต่รู้อย่างนี้คือมันเป็นทหารนะทหารไม่ถูกกับผมนะผมไปบุกมันทีไรนะตายทุกรอบไม่มีใครกลับออกมาจากค่ายทหารได้โดยดีนะนอกจากจะไปปล้นเครื่องบินมาเลยแล้วสำเร็จนะเหมือนคราวนู้นนะผมจะเล่าให้ฟังนะระหว่างบินไปนะฮะคราวนู้นผมไปปล้นบัสซาร์ดผมไปปล้นผมจะเข้าไปบุกค่ายทหารเล่นๆกับคุณเอิร์ธนะฮะเล่นกันไปเล่นกันมานะครับผมก็เลยคิดว่าเราต้องปล้นเครื่องบินมาคนละลำว่ะตอนแรกผมไปต้องระมังมองแถวเอามีคนเข้ามาแล้วก็ออกนะ A4564ผมไปด้อมๆมองแถวไฮด้านะผมเห็นว่าทหารมันคุ้มกันเยอะมากนะผมก็เลยไม่เอาแต่คุณเอิร์ธแม่งเอาว่ะแม่งก็เลยไปเอาไฮด้าสุดท้ายแม่งก็ตายนะฝั่งนู้นมันเรือยอทที่เราต้องไปพ่นนี่ว่ะท้ายมันก็ตายใช่ไหมผมก็เลยไปเอาบัสซาร์ดเอาบัสซาร์ดมาปุ๊บออกมานอกอย่างสวยครับไปได้ดีครับแต่ว่าผมให้คุณเอิร์ธขับปุ๊บแม่งขับไปชนอะไรไม่รู้เครื่องพังแล้วแม่งก็บอกว่าน้ำมันหมดโอเคหมดเรื่องเล่าแล้วนะครับตอนนี้ถึงมิชชั่นแล้วเฮ้ยๆๆเสียงเครื่องบินมาจากไหนครับอย่าบอกนะว่ามันจะตกมาตรงหัวเราไม่ดีนะมาตรงหัวนี่เฟลเลยนะไอ้โดดล่มลงมานี่นึกถึงไอ้นี่เลยฮะ PUBGเพื่อนโนบท่านกล่าวนะใครยังไม่มีเพื่อนเล่นก็มาเล่นกับผมได้นะผมก็ไม่มีเพื่อนเล่นเหมือนกัน F ครั้งไม่เอาหน้าจะเป็นมือปืนว่ะจอห์นวิกรู้จักเปล่าไม่ใช่แล้วผมแต่งตัวไม่ใช่จอห์นวิกแล้วนะไปครับไปที่เรือยอทคันลำตะกี้นะใช้ปืนลำเดียวเอ้ยใช้ปืนอันเดียวกับไอ้นี่ปะวะอินเตอร์เจนพิกอัพผมซื้ออินเตอร์เจนพิกอัพกับรถถังไลโนแทงมานะวันนั้นไปเล่นโคตรมันเลยนะไปชวนฝรั่งขึ้นอินเตอร์เจนมาแม่งไปเกียนเมืองอย่างมันนะลงนี่เลยเพื่อนลงนี่เลยเอาต้นไม้สังเกตดีๆนะครับมันมีเครื่องเรือแล้วก็เป็นคล้ายๆกับเอ้าเพื่อนมันจะเป็นกับเหมือนถังน้ำมันนะที่บรรจุน้ำมึงจะไปไหนเนี่ยเพื่อนโอ้คัมออนมึงขับรถไม่ดีแล้วมึงยังจะลงน้ำดิรถเขาเอามาลุยน้ำเพื่อนเอ๋ยเราเป็นเพื่อนกันใช่แล้วลงน้ำบอกให้ลงน้ำมันไม่ดีผมหรอกนะลงน้ำไปเลยไม่ต้องกลัวมันมีเครื่องเรืออยู่ข้างล่างเห็นไหมมันไม่จมไปเพื่อนเพื่อนมันก็นึกว่าเราเพื่อนมันก็นึกว่าจมเดี๋ยวต่อยห้องก่อนถ้ามันอยู่ดีเสียงก็บั๊กลอยครับยิงพังฆ่ามันเอ้ยมันเพื่อนมึงต้องขึ้นไปข้างบนนายต้องขึ้นไปข้างบนแล้วล่ะเพื่อนคนขับอะต้องลง
ข้าไปใกล้เรือยอทดิเอ้าลงมาแล้วครับสุดยอดครับรู้งานรู้งานออมามันให้ไปทำลายโปรดักต์นะครับสินค้าของไอ้แก๊งนี้นะเสียงบั๊กอีกแล้วโอเคออมาเรียบร้อยครับฮอตกมันรู้เรื่องไหมนะทำลายไม่ได้เก็บไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอา RPG ยิงตัวเองตายช่วยอ๋อมันมีแผนวางสติ๊กเกอร์บอมนี่เองเอ้าดำน้ำทำไมล่ะเอ้าจะดูปะการังไงเล่าเอออ่ะชิปหอยโอเคไปเลยเพื่อนหูยบัสตาร์ดบัสตาร์ดตอนมาเล่าเรื่องบัสตาร์ดขากลับเจอบัสตาร์ดตายห่านไปซะเล็งคนดิเออโอเคขึ้นถนนเลยเพื่อนรอบนี้เราก็ยิงเล่นนะฮะรู้สึกว่าปืนกลอันนี้มันจะไม่แรงเท่าของอินเตอร์เจนนะบังเกียร์โอเคปกติรอบแรกมันรู้มั้ยเนี่ยว่ารถคันนี้มันลงน้ำได้แม่งเบรกเสียงดีนะเอ้าเบนขับเบนตามมาก็จบเลยครับนี้ไม่ใช่เบนบอสไม่น่าใช่เบนเลยบ้านเกียร์แกรถบ้านยิงรถคันไหนจะเคยจะพังสักทีเลยวะพังดีกว่าพังให้เป็นคุณตาหน่อยลิมิเตอร์หางเสือยิงหางเสือจะได้สอยล่วงไม่ทันแล้วหันหน้าแล้วโอเคคนขับตายข้างหน้าขับรถเก๋งมาก็พังไม่ดีครับมันคือมันด้อยขนาดนี้เหรออ๋อพังสักทีเอ้าอีโวมาจอดตรงนี้เอ้ยไม่ใช่อีโวตาเริ่มฟ้าฟางศัตรูน้อยจังวะป๊อป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 อ้าวป๊อป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 ป๊อเรียบร้อยผมไปยิงอันนั้นมันพังจบแล้วอิดโอเคมันบอกอิดโอเคโอเคจะเริ่มตรงไหนวะเนี่ยอันจริงๆคลิปนี้ไม่ควรจบแล้วนะแต่ว่าผมไปเล่น สวยเลยโอเคเรามาเล่นเกม Call of Duty Simulator กันดีกว่าจ๋อซิมูเลเตอร์ได้เหรอวะผ่านมาสิครับรถไก่ไหนๆก็ไหนๆก็เฟลไปแล้วนะทำเล่นเฟิร์สเพอร์ซันให้มันหนักใจกูเลยกว่าหอตกไหมน่ะโอเคยังมีของให้เล่นครับใครเป็นวะข้างความรู้สึกเหมือนเดจาวู
โหตาชนก็ตายซะมันอยู่ละแถวที่ทำสงครามกินข้าแกกล้าถึงที่แล้วผมจะไม่กล้ายิงอะไรแล้วนะจะปิดมากตะกี้โอ้ยถึงที่แล้วแท้แต่ด้านไปเล่นนะเอ้าไอ้นี่มันโตโยต้าซูปาร์นี่ว่ะจบตายใจรถส่งอะไรนี่อะไรอะไรใครจะสั่งขับตรงนี้โอเคถึงที่แล้วผมจะไม่ยิงผมจะไม่ยิงรู้สึกว่าการเฟลตะกี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเราได้ตังค์มา 2,000 แถมได้ RP เพิ่มด้วยแถมตอนนี้พอเราผ่านปุ๊บเราก็ได้อ้าวทำไมมันได้น้อยจังวะธุรกิจนี้ได้โคตรน้อยเลยโอเคคุณผู้ชมครับสำหรับในซีรีส์ลดราคา Import Export ผมไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรแล้วอันนี้จริงผมอัดวันเดียวกันเวลาเดียวกันเดี๋ยวผมจะเอาชื่อไปคิดอีกทีตอนที่ผมลงคลิปแล้วกันโอเคครับสำหรับในซีรีส์นี้ในตอนที่5ก็จบลงแล้วนะครับผมใครที่ชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะใครยังไม่ได้กด Subscribe นะ Subscribe ด้วยเพราะว่าซีรีส์นี้นะจะอยู่จนถึงวันอาทิตย์นะวันมะรืนหน้าก็จะเป็นภารกิจสุดท้ายเนาะสำหรับในวันอาทิตย์ก็จะพูดอะไรต่อดีก็ขอจบคลิปแต่เพียงนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจุ๊บบ๊ายบายจ้า